นี่ของถนนปราบเซียนน่ะดอยจีนี่เนาะครับคือมาที่ศูนย์ท่องเที่ยวมันเขาจะบ่ได้นําเปิ้นไปสถานีจะยอมเสียเวลาแต่หลายๆคนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อีได้กับครับมอเตอร์ไซค์หรือรถปิกอัพหรือรถเหยียบที่ต้องขับบ่ประมาทครับมอเตอร์ไซค์ผมก็เคยนะครับปุ้ยผมเคยเอามอเตอร์ไซค์ไปเชียงไฮ้มาครับเป็นรถสปอร์ตใหญ่ๆเนี่ยขี่ตกของน้ํานะครับโก่งไปโก่งมานะครับแล้วมันหวืดครับกระโดดตกลงของน้ํานะครับคือเส้นทางนี้อันตรายนะครับน่าจะมีการปรับปรุงเส้นทางใหม่นะครับของเรือของการทางเนาะครับเนาะก็สมัยก่อนนี่เส้นนี้เป็นสมาร์ทเป็นเส้นที่ใจลำเลี้ยงทางทหารเนาะในการสู้รบตอนหลังก็สะดวกกว่าอย่างเงี้ยพอหรอนี่ยังบ่หันรถตึนนะครับนี่ฮะสังเกตหันมีทายจากข้างบนลงไปนะฮะครับดูนะฮะปุ้นนะครับขาวๆปุ้นนะครับอันนี้บ่ใช่อันนี้ปลายใจนี่ปลายรถซูมลงไปอันนี้อยู่จุดบนครับจุดแรกอ่ะ32 00 03 38สามนี่สามแปดเนาะอันนี้สภาพตีบนนะฮะมันบนครับเพื่อเปิดเป็นเบอร์ที่อยู่โรงพยาบาลเองกับบุญว่าบุญไว้สวัสดีครับมอเตอร์ไซค์มาน่ะเดี๋ยวบอกพี่บอกแล้วพี่เนี่ยเวลาจ้ากันด้วยนะมาจ้าอย่าบอกพี่ครับพี่อยู่ไหนพี่กำลังพี่อยู่ใกล้ฮั่นรถชะดอ3 2ทุกคนก็อยากจะมาเร็วครับคิวลงไปช่วยอยู่รถจุ๊บมันต้องแต่ได้รถต้องจุ๊บนาบ่นาบ่นี่ชาวบ้านชาวบ้านก็มาช่วยกันรถไก่มาช่วยกันหมดเลยบ่ได้ขึ้นดับนิดกะสิกะนั่นน่ะกะหายหูบอย่างเดียวนะหายหูบอย่างเดียวอู้อย่างเดียวเนาะแล้วขอขึ้นไทยเท่านะทายจิ้มกะฟังงานใครหัวอยู่ให้แต่จะดีมากเลยครับประสานงานแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศในการทำงานไว้ครับนี่จะกันอันนี้เป็นทีมสังกัดอยู่ข้างบนนะครับตีอยู่เล็กกับรถแอมบูแลนซ์นะครับ32-0338นะครับไปหมดเลยกู้ภัยอบจเทศบาลตาวังผากู้ชีพกู้ภัยนานครับนะครับจอมพระครับทหารพรานตชด325อุทยานแห่งชาติสะเกินอสเที่มันคือท่านนายอำเภอไปสั่งการใช่ใช่ครับท่านนายอำเภอเข้าไปสั่งการเลยนะครับชุดเกิดเหตุนี่ทางครับครับนี่เพียงสบายเท่านั้นครับก็จะมีสมบัติเกี่ยวกับทีมตะทางนะครับครับเพิ่นบ่ใครปากเนาะทางผาคนนี้นะสู้ปอบปากหนักอีกะปากหนักบ่ต้องมันต้องสั่งไงครับตะบนก็มีกองเชียร์เฮียจินี่คือผมจะเข้าไปติเกิดเหตุนะครับเข้าไปเพื่อบัญชาการนะครับหรือว่าอำนวยการในติเกิดเหตุนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการทำงานเนี่ยเขาต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการบอกกันนะครับบางห่วงกับทำงานบอกใครเป็นนะครับเขาต้องช่วยกันนะเพื่อจะให้งานสำเร็จนะครับครับสวัสดีครับสภาพแต่ละคนฮะอบจก็เหนื่อยนะครับซึ่งมันหนังพักขออ้ออันโรงเรียนอันเบื่อกับเพื่อนช่วยกันนะครับเป็นโทรศัพท์เปิดอันอย่างเปิดคือแต่ว่าเนี่ยในการไปช่วยกันในการทำงานแต่ละครั้งเนี่ยส่วนหนึ่งลงปฏิบัติการมีการไปสั่งตะบนลุ่มแล้วก็รับคำสั่งหลายคนก็สอบถามกันเข้ามาจนเอาว่าหมู่คูมูเนี่ยหมู่ท่านอันพนักงานสอบสวนน่ะปอเกียรติยศเนี่ยโทรศัพท์หมดไปถามว่าเป็นจะได้ตังค์จากวัดกับมาผู้สื่อข่าวส่วนกลางก็โทรศัพท์มาถามผู้สื่อข่าวส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลน่านอยู่ที่โรงพยาบาล2แควครับคือเกิดปั๊มอุบัติเหตุหมู่ไอ้เนาะต้องช่วยกันแบบนี้นี่ตอนนี้โรงพยาบาลตีโรงพยาบาล2แควได้เข้าไปเก็บข่าวบางส่วนผมก็ออกกติกาเหตุคนสุดท้ายครับแต่ว่านี่เลิกกี่โมงเลิกอยู่ประมาณ5โมงครับประมาณ5โมงแรงครับแน่ใจว่าจากทีมโรงพยาบาลทีมทั้งน้ำเพอยังอยู่นะฮะเป็นยังทั้งอำนวยการเนี่ยที่เกิดเหตุอยู่จนสุดท้ายนะครับเพื่อจะเคลียร์ความสะอาดบริเวณนั่นนะครับเจ้าว่าของเศษกระดาษมาของเต็มหมดนะครับต้องเที่ยวหมดครับต้องลงไปทายหกนะครับทายหกลงไปลุ่มพุ่นนะครับก็ต้องล้อเจือกนะครับผมต้องเตะเจือกเลยตัวลงไปนะครับนายเพิ่มลงไปก่อนลงครับโอ้โหสุดยอดครับเปิดลงไปนะครับถึงแม้ว่าเปิ้นจะอายุนักแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังแข็งแรงนะครับสามารถดึงเกียร์ขึ้นมานะครับขึ้นมาเซาเหมือนกันสิเซาครับทุกคนขึ้นมาก็ถือว่าเซาเหมือนกันเนาะบ่โหล่ะแต่ว่านายอำเภอจนถึงหมู่เฮาญาติกันกินข้าวเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดครับทุกคนกินข้าวกองเหมือนกันครับมาตรฐานที่ผ้าเย็นที่แจงนะพระอ้อผ้าเย็นที่ไหนผ้าเย็นจากในรถครับตึงผ้าเย็นตึงน้ำนะครับเฮาหาแสวงหาแสวงเครื่องในที่เกิดเหตุนะครับเฮาใจการหาแบบนั้นนะครับอ่ะท่านครับสิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านเฮาคนเสียชีวิตทั้งหมดสรุปแล้ว13คน13ครับ13จะอ่านรายชื่อให้ฟังนะครับ13คนเนี่ยแต่ว่านี้มีข่าวสับสนออกมา16คน17เจ็บติดแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ก็13เหมือนกันนะครับพี่ครับแล้วก็ส่งรีเฟอร์ติต่างจังหวัดแฮม2นะครับเป็น
15นะครับ15แถม2คนนั้นแถม2คนนี่คือยอด31เนาะยอด31บ่ม้า2ครับก็ได้ขึ้นรถมา2คนนะครับอ้าวอุตส่าห์กลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ของ2ยอดอันเกรีวิวอยู่นะครับรีวิวก่อนครับขี้แจงแล้วหรือเย็นเลยก็เป็นตังค์อะไรแล้วมันจะมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวนานนักเส้นนี้นะฮะครับผมขออนุญาตว่าเส้นนี้ถ้านักท่องเที่ยวนี่เขาจะบ่ได้ยอมใจครับบ่ใจก็อีแหมเฮาแต่เฮาคนเมืองนานเฮาฮู้ก็แต่ว่าคนต่างจังหวัดที่เพิ่นจะมาเพิ่นกลัวเป็นเส้นทางที่เฮาใช้เป็นประจําก็อีแหมอันถ้าไปหาได้หมู่ผมศูนย์ท่องเที่ยวแล้วก็หมู่ตะลุ่มเพิ่นจะบอกเลยครับว่าฮื้อใจเส้นบ้านหลวง1สู่กับ1หรือใจฮ้อมึงแปดดีกว่าคนที่ไปมาแล้วเนาะแต่ส่วนบ่ใจบ่ใจคือนั่นแต่เฮาเข้าใจตอนที่เพิ่นจะเข้ามาเมืองนานนะครับเพิ่นกลัวว่าเป็นเส้นทางสายแปลงนั่นกันอย่างนี้ไงผมตอนได้อู้ครับแต่ว่าได้อู้กับหมู่เจียงคำล่ะครับเพราะสมัยเจียงคำก็ไปได้เนี่ยนะครับบอกมีเปิ้นมีรถบัสอยู่เนี่ยผมถามล่ะครับรถกันนี่ก็เหมือนกันเปิ้นฝูงขับรถอยู่เจียงไฮ้ในสราวุฒิชัยปันติตายนี่นะเปิ้นบอกว่ามาได้อีนะครับคือที่นี่ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเฮาฮู้กันไฮ้ในติดตามจังหวัดทางภาคกลางทําอย่างขึ้นมาอีแหน่เขากลัวว่าเขาคิดว่าเป็นเส้นทางที่โหดกันในเจ้าสายแสนนานสายอุตริศนานนี้อ่ะนี่แหละเขากลัวอย่างนี้เขาพยายามประชาสัมพันธ์เส้นทางที่นี่ที่ดีว่าคือคนจะดีเกลี้ยงใกล้จะได้นี่แหละอ๋อได้ครับผมแต่ขึ้นอ่านข่าวกับออกกันแล้วก็อ่านตั้งผู้ว่าเองก็ได้ครับสารแขวงครับสารเรื่องนี้แล้วครับเขาแนะนำตลอดเนาะแนะนำเขาบอกควรจะไปนะดีครับปอดีมากครับ1148นี่บ่จำเป็นเนาะบ่จำเป็นก็บ่ต้องใจสำหรับคนที่ชินทางแล้วก็บ่เป็นหยังครับแต่แค่นั้นน่ะที่มีหมู่เฮาเนี่ยมันมีปัญหามันก็คนนักท่องเที่ยวเดี๋ยวคนทางจังหวัดเขาหันภาพอย่างออกไปนี่เขาบอกเขาชินทางให้ไปคิดว่าเป็นชินทางลัดเขาต้องแม่นแล้วครับระวังแปลนานอย่างนี้แน่ครับใช่เพราะฉะนั้นเวลาออกข่าวจะมีไปปั๊บมันออกอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ไปเองก็ครับเขาต้องบอกเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางเรืออันจังสายสี่สายซ้อนอย่างกับว่าไปบริเวณทางลักนี่แหละครับครับแม่นแล้วฮะเส้นทางสำรองอย่างนี้ครับเนาะมันจะต้องบอกเขาฉะนั้นว่าเขาหันภาพที่ได้ออกมาปาดคนตายหากูไม่ใช่แล้วจะไปหาดีเนี่ยแม่นครับครับลองฮะอู้พอออกข่าวไปกับอู้ไปว่าเส้นทางเส้นนี้บริเวณเส้นทางลักนี่หรือว่าได้ครับได้ครับขอบคุณครับเพราะว่าแต่คืนอาครับผมแม่นนะครับขอบคุณครับลองก็ยังเขาได้โห่ว่าเส้นทางปุ่นเนี่ยฮะโห่แต่ว่าต่างจังหวัดมันโห่อ่ะเบิ่งเพราะว่าเลือกกันดูว่าซ้ำอันเอาเลยลูกจากภูชีฟ้ามากะจะลัดมาเพ่เนาะก็กันได้มันจะง่ายเอาใกล้ว่านะครับเอาใกล้ว่าเขาจะต้องในว่าเส้นทางมีประเทศเส้นทางลัดกันจะไปดอยภูคางใกล้ที่สุดเนาะตั้งเขามาเนี่ยเนาะแน่นอนครับผมครับผมขอบคุณครับเขาได้หู้ว่าแล้วท่านไปหันแล้วท่านไม่หันเนี่ยแต่ว่าเขานี่ก็มันมาจู่ๆไม่ใช่เส้นทางลัดกําเดียวมาเส้นทางลัดกําเดียวนี่ตายได้เนี่ยครับเนาะครับสงวนเนาะครับผมห่วงบ่ได้ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่แหละเนี่ยคือคนมันนั่นแต่แท้อันนั้นเฮาได้ฮู้กะขนาดท่านที่ฮู้หมู่เฮาก็ยังลงยังมันครับโดยคนขนาดเฮายังบ่กล้าไปเหมือนกันฮะปุ้ยเฮาขับรถในจังหวัดเนี่ยเฮายังบ่ให้กล้าไปเลยซั่นนะซั่นก็ต้องเชื่อมั่นว่าทุกเส้นทุกสายมีความอันตรายหมดทุกบ่ว่าตั้งสื่อตั้งโก้งนะฮะแล้วรถก็นี่แต่ขึ้นข่าวกับพยับจะออกว่าเป็นรถเบิ้งฉินบัดนี้ไปว่าจังนั้นแต่เฮาหันสภาพคือยางครับยางผมเห็นชัดๆเลยฮะยางล่นเลยครับเนาะครับล่นมันมีอยู่เป็นยางเป็นรถ6ล้อนะครับมันจะ2 4ล้อหลังเนี่ยตั้งนอกเป็นยางตีดีก็ถือว่า 50% นะครับดอกยางเหลือมดนะครับยางเนื้อยางแข็งนะครับปลอดภัยนะคือหลังจากได้รับแจ้งแล้วก็ทุกคนไปกันไปรวมตัวกันให้บอกว่ามีสัก78กันตัวกันกันไปเลยครับครับไปกันชาวบ้านพอตัวก้นกันครับแบบเขาไปไหนกันนะฮะนึกว่าซ่อมนึกว่าซ่อมกันนะฮะวิ่งตัวก้นกันมานะเป็นเหตุการณ์ที่แต้ๆนะครับคือการเลยประกาศไปทางวิทยุพยายามอยากฮือฟังของอสูรสังกาลครับว่ามันเป็นที่นี่บ่มีพี่น้องเส้นทางเลี่ยงเลี่ยงพอเข้าไปถึงเนี่ยการลำเลี้ยงต้องมาจุดในการตีโรงพยาบาล2แควก่อนครับผมเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อที่จะคัดแยกนะครับคัดแยกแล้วก็จุดนะฮะนี่สังเกตฮะแบบนี้ลอยถั่วลงไปนะครับนี่ยังมาหันรถเลยนะยังครับว่าสังเกตนี่ทายจากบนลงไปนะฮะทายจากบนลงไปนะเป็นจ่องลงไปนะฮะติดหนึ่งจังหวะรถมันปีนลงไปนะครับพลิกลงไปมันไม่จะเหมือนในหนังกอตีรถพลิกแล้วก็อันเข้าของกัดเสด็จครับครับในลักษณะเดียวกันนะครับเดชบุญนี่มันเหมือนมีการระเบิดนะครับถ้าเป็นรถตีว่าใจแก๊สหรือว่าใจน้ำมันเบนซินเนี่ยโอกาสที่ระเบิดเนี่ยคือสูงมากเพราะ
เพราะว่าแรงกระทะปะทะนะครับการเวียงของรถเนี่ยเกิดการเสียสีหรือว่าเกิดประกายไฟในรถนะครับอย่างแบตเตอรี่ก๊าซแก๊สก๊าซน้ำมันกันเนี่ยมันฟุ้งอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับโอกาสอยู่ระเบิดเนี่ยทันทีเลยนะครับเนี่ยจากตกลงไปนี่ไกลมากนี่มาเห็นไหมครับเนาะรถมีนายในลงซักกันท่านเนี่ยคนที่ทะเลาะปะเปิงเล็กน้อยอันนั้นเป็นคนขับก็ครับคนขับมีสองคนคนขับในลงนี่เป็นเด็กรถก็ขับติดตายนี่คนขับครับสลาวุฒิคนขับเลยใช่ปันครับเอ๊เบิร์นไหวเอ๊แต่ว่าน่ะตีได้กัดได้อ้วกอ่ะนายในลงเดชเนี่ยบอกว่าหนังยูเบาะหลังเนาะครับคือออกจากปุ่นมาวันตีห้าแล้วก็ทายหูกับมันเรื่อยๆแวะทายหูแวะกินเข้าเจ็ดโมงพอคืนเขาเขตเชียงคำแล้วเขาเขตเมืองหนานบ้านสองแคว้นอำเภอสองแคว้นเนี่ยครับก็รู้สึกว่ารถลงดอยกับเริ่มเลี้ยวขึ้นแล้วก็เวียงไปเวียงมาครับมาถึงท่านกับน่าจะจนกับการเล่นดีบ้านนั่นนะครับแล้วก็เวียงกระจกรถแตกพอจนตุ่มเนี่ยครับรถจะพลิกครับตัวเองก็สะดุดรุดออกมามากองอยู่ตะตีหญ้าดิกอแหลกนะกอแหลกนะครับโอ้เดชะบุญนะครับเนาะแล้วกับพอไปตะลุ่มกับหันกันล่ะลุ่มลุ่มลุ่มก็นั่นนะกะมันเหมือนกับอันกิ่งของลงลงลงดอยลงอย่างแผ่นล้อเอาคมหินขวางลงหน้าผาดิจันจันคนนะครับเดี๋ยวกันสูงเดี๋ยวกันต่ำตุ่ม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 ลงไปนะครับจะว่าหนูแบบเสียงดังตุ่มตุ่มเนี่ยประมาณสี่ครั้งกว่าจะยุดกว่าจะสงบนะครับลงไปนั่นนะครั้งแรกคือตุ่มแรกก็คือในจนการเลนนะครับหนึ่งจากความเร็วรถมาเร็วมากนะครับหนึ่งจากทางโก่งเบรกกระลุดการเลนเอาไว้นะครับกระเด็นข้ามการเลนไปตกจนต้นไม้ต้นแรกวุ้ดนะครับติดติดปาดสายไฟพุ่งนะจะใต้กระเด็นขึ้นไปครับโอ้โหกระเด็นขึ้นไปสูงฮะสายไฟพุ่งนะครับสายไฟพุ่งนะฮะทำมือเสาหันเสาไฟกลนเสาหนึ่งจังว่านี่เนาะมันคือจนละดีใต้ยกเนาะครับแม่งก็ยกครับยกขึ้นยกแล้วก็พลิกครับไปอยู่เป็นท่านะฮะคนตายมีนางยุพินสมบุตรนะเป็นร้องผอ.พ่อโรงเรียนบ้านได้พัชริยาฟูแสงนรงขัดคำวีระภพอุทุมพรอันนี้เป็นคนดีอย่างง่ายมากนะครับพี่นายวีระภพเนี่ยนะวีระภพนี่เป็นครูที่จัดง่ายมาบรรจุดีเรียนมันนี่พึกมันนี่พึกครับจังไหวเนาะมารายงานตั๋วแล้วครับกลับไปเอาเสื้อผ้านะครับปลาหมูมาปลาหมูมามาหมูมาทรงแหมครับเนี่ยนี่ถ้าจะเป็นคนนี้พอเบิ่นมาทรงกันนักนี่ครับคือเป็นครูไปเจอครูใหญ่เนาะเป็นครูน้อยเนี่ยครับเป็นมาเปิดง่ายมามาอยู่บ้านนี่นะครับเป็นคนคนจังกังครับอุทุมพรนี่นะฮะมีระพบอุทุมพรนะครับก็นายพลากรพลสิทธิ์นะครับนางสศินันติรักษานางสาวอดิวันตาฟูนางสาวนหฤทัยเพียรธรรมนางจำรูนอนุจารีนางอัมไพวันขัตติยะนางสุนันทาแก้วพวงคำนางสาวพิมลวันเตจ้าใหม่นายสราวุฒิชัยปันอันนี้คนขับรถครับแต่ว่าอันทันสราวุฒิอันก็พวงผีกระโถมันชื่อเดียวกันเนาะไม่ใช่คนละประเจตมดสมศักดิ์หรือล่ะนะครับนรงเดชกันทเนศนงครานยาสมุทรยุพินมั่งมูลปรีชากาวิจัยนางพรพิมลชัยนันนายภูวนาถจันทาภูลนางละเอียดเตมีศักดิ์นางศิรินทร ณลำปางนางสาวกันดาสารมิตรนางสาววรุษประมวลการนางอมพรยศวังใจนายอนุสรพงอัตพันธ์นายชูเกียรติกันทนะสิรัญชนาชูมงคลนายเมืองจวมจันและนายกชัยจีปินพันลงนี่บาดเสียชีวิตเนาะพันลงแล้วท่านตีสองคนนี้ไปทรงไปต่างจังหวัดนี้ไม่แน่ใจนะครับตีกับหันว่าทรงไปรีเฟอร์ลำปางนี่นะครับยังอาการยังสาหัสอยู่นะครับอาจจะเสียหรือว่าจะเสียชีวิตก็บ่ฮู้นะครับตอนนี้ยังทรงสันนิษฐานไว้บ่ฮู้เป็นอยู่ที่เสียชีวิตกันแล้วกันพอแล้วนะครับ13พอละเป็นโซนกรรมขั้นใหญ่ทับสันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะต้องมีการวันนี้ซ้ำปีนี้ซ้ำปีรถรงค์เที่ยวการท่องเที่ยวการประพฤติทางถนนแต่ว่านี่ท่านบอกอ้อมเกียงซักว่ารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านสุบลสลัมจะโทรเข้ามาเข้ารายการช่วงแรกบอกโอ้ พอดีมันเกิดเหตุเหตุการณ์พอจะอันต่อไปเนี่ยการทำงานแบบนี้การซักซ้อมนี่น่าจะมีภาพนี่ไปนำเสนอในที่ประชุมของแต่ๆเลยทุกคนไปหันคือพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ตีได้ยินแต่ว่าตีไปโรงพยาบาลประทับใจยังก่อนได้หยาดเปิดตีหยาดเปิดมาบอกว่าของมาหายสักชิ้นเดียวครับผมครับอันนี้คือความดีนะครับหรือว่าความเป็นคนเมืองนานนะครับตีเฮามีใจตีจะช่วยอย่างเดียวนะครับช่วยทุกคนบอกว่าจะเจ็บหรือจะตายหรือจะคนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามาอยู่ในเมืองนานแล้วคนบอกว่ามาเมืองนานแล้วจะฮักนานครับน่าจะเป็นเจ้านี่นะครับคนนานเนี่ยเป็นคนตีว่ามีอัธยาศัยดีนะครับไปมาหาสู้กันนะครับยิ้มงามถามไทยนะ
ถ้าใครมาใครไปกับประทับใจนะครับนี่ครับอยากจะคือคนทุกคนที่มาแอลมึงนานเนี่ยประทับใจครับผมครับสายนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันเจรีพี่ยุนะครับสวัสดีครับพี่กุ้งนั่นสวยว่าไอ้มันมีกีฬาเนี่ยอธิบายตัวว่าสองคนครับครับครับขอบคุณครับหลงกีฬาตั้งแต่ท่านประชามารีนุนนะครับรถอันสมรถสมรถซิปล้อรถบัตรรถต่างเขาปวดนะครับเขาห้องกับโกงลอยซบลอยซบนะครับน่าบ่ท้วนอันดีกว่าครับเฮาว่าข้อมูลเนี่ยเฮาบ่ได้เก็บสถิติไว้นะครับว่าโกงนั้นมีผู้เสียชีวิตกี่คนครับนะครับแต่ว่าน่าบ่ท้วนนะครับแล้วก็บ่อยมากนะครับเพราะนั้นทุกคนที่มาเส้นทางเนี่ยควรจะระมัดระวังบ่ว่าบ่ใจแค่โกงนี่โกงเดียวนะครับหรือว่าเส้นทางนี่เส้นทางเดียวนะครับทุกโกงในเส้นทางนี่เป็นโกงที่อันตรายนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกโกงเลยนะครับโกงหนึ่งจังหวัดโกงฮักซอกับมีโกงลงเขาขึ้นเขากับมีนะครับแล้วก็มันแคบนะครับถือว่าแคบในการจะเลี้ยวจะตัดโกงเนี่ยเขาจะต้องพอให้ไก่ไก่นะครับก็ต้องระวังให้ดีนะเส้นทางเนี่ยเป็นทางที่อันตรายก็บอกแล้วนะครับแม่กระทั่งบนดอยเนี่ยถ้าคนต่างจังหวัดมันเนี่ยการแตะเบรกเนี่ยลงก็สังเกตไปดอยผู้ค้าเวลามีอันมหากรรมท่องเที่ยวเนี่ยสาบเบรกขนาดเบรกไม่ครับทุกคนนะครับที่ขับมาเนี่ยบ่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดหรือว่าคนต่างจังหวัดถ้าม้าเนี่ยนะครับเบรกจะมีกินทุกกันนะครับแต่จะกินนักกินน้อยนั่นแต่อยู่ที่ความสามารถของคนครับครับนะครับก็ถึงบอกว่าประชาสัมพันธ์ไปเลยฮะใครที่ใจสถานีท่าบ่เคยคุ้นหรือบ่ใจเนี่ยขอเลี่ยงๆแต่มาใจเส้น101มาค้นก็โอ้รัดแล้วก็เฮาจะพยายามอธิบายให้นักท่องเที่ยวได้หันว่าเพิ่นจะรัดจากเชียงกลางมาแล้วมาออกเส้นเนี่ยนะครับ1148เนี่ยเฮาก็พยายามว่าบางคนว่าไปได้ผมว่าถ้าไปต้องทันต้องใช้ความระมัดระวังต้องพักรถมันครับอย่างไปถึงนี่ก็พัก2แควเนาะครับ2แควก่อนหรือถ้าวังผาแล้ว2แควแล้วก็ไปพักดีสะเกินก่อนจะลงไปเชียงคําก็ต้องพออย่างบ่ได้ไปฟังต้องใจเกียร์ต่ำนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองตลอดยูสโลเกียนะครับโกงกระทำขับต่ำป้ายเตือนทุกวันนี้เกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรอ่ะโกงจะเปิดมือครับแต่ไหนก็ครับประมาณ30เนาะหัวไป80 60 80ปวดนะครับรถมันแห้งมาเดี๋ยวนี้นะสุดท้ายแล้วการทำงานตั้งแต่พื้นที่โรงพยาบาลสองแควโรงพยาบาลน่านและก็ส่งต่อเนี่ยภาพรวมทั้งหมดทอมสันในฮานาตีพอเหตุการณ์เนี่ยครับการทำงานของเมืองนานระบบเรื่องการบูรณาการการซ่อมแผนนี่ซ่อมแผนมันๆแล้วก็เจอประสบการณ์โดยตรงมันๆแบบนี้ครับมันเป็นผลดีหรือผลเสียต่อการทำงานครับครับเป็นผลดีมากๆครับเนื่องจากว่าเราได้ซ่อมกันมาบ่อยๆนะครับเรามาเจอเหตุการณ์ที่เนี่ยการทำงานแบบบ่ต้องบอกบ่ต้องสั่งเลยครับทุกคนมาเด้อเป็นระบบเลยนะครับเมื่อรู้ข่าวปุ๊บทุกคนจะมาพร้อมอุปกรณ์ที่จะมาช่วยทันทีนะครับมีการสั่งการที่เป็นระบบนะครับมีคอมมานเดอร์นะครับมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ณจุดเกิดเหตุนะครับก็คือว่าผู้อำนวยการท้องถิ่นนะครับตอนนี้ทนายอำเภอว่าเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นนะครับมาอำนวยการก็มีคอมมานเดอร์ฝ่ายกู้ภัยก็คือผมนะครับอยู่ตะลุ่มนะครับมีคอมมานเดอร์ฝ่ายพยาบาลนะครับก็คือทั้งพยาบาลทั้งหมอนะครับอยู่ตรงบนนะครับประสานงานกันตลอดนะครับว่านี่การทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นระบบนะครับแต่ว่าที่ตัดสินใจ3คนตะลุ่มก็มีความสันมีอนุบแล้วก็มีของทางผาครับจะอู้กันแล้วก็มีอันปีทหารพานปีทหารหมอพันธุ์15แล้วก็ปีของตชด.นี่จะช่วยเหลืองของเรื่องกำลังในการขนย้ายต่างๆครับผมอุทยานด้วยเนาะอุทยานครับเป็นกำลังลักเลยเนาะอุทยานเปิดมาก่อนนะครับกับทหารพานเนาะเข้ามาก่อนเลยนะครับอสนะครับทีมงานของอำเภอเนี่ยเข้ามาก่อนเลยนะครับช่วยกันนะครับส่งเข้าส่งน้ำกันถึงที่ครับถ้าย้อยลงมานะครับฮิวอันเครื่องดื่มชูกับลังไปครับลงไปกับว่าคนได้กินคนกึ่งท่านครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับผมจะบอกกล่าวเหล่าขานว่าการทำงานในตีเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงผมนะครับโดยเฉพาะหมู่เฮาเนี่ยจะไปลงมาได้อยู่ท่านเด้อคือหนึ่งผมเคยบอกว่าการทำงานเนี่ยจะบอกเก๊กะถ้าช่วยได้ก็ช่วยแต่สบายจะไปเก็บบันทึกภาพเพื่อคือทุกคนได้ทำงานได้มาพอหลังจากหมู่ทำงานเสร็จแล้วว่าโอ้โหมันเป็นยังไงไงครับแม่นครับผู้สื่อข่าวดิทรงข่าวสกังกระทรวงไปทำตามหน้าที่นะครับพิธีกรหรืออันคนจัดรายการก็จะอู้ไปเรื่อยๆแต่สิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยในภาพรวมจากวันนั้นที่ผมได้ทำงานกับหมู่กู้ภัยโดยเฉพาะทำสันกับกู้ภัยอบจเนี่ยตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ตกเนาะไปเจอคนดำน้ำไปกู้ศพถึงวงศาแล้วก็ล่าสุดครั้งนี้เขาทำงานร่วมกันครับเป็นในนามของศูนย์กู้ภัยจังหวัดนะครับเป็นศูนย์กู้ภัยจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับเป็นผู้อำนวยการอยู่แล้วนะครับ
ต่ว่าเป็นภาพรวมแม้กระทั่งหลายคนติดหับเสด็จแต่ก็ยังสั่งการอยู่ครับท่านผบ.จทบ.กับท่านรองท่านรองวิจักแล้วก็มูทีมที่เป็นห่วงผู้ว่าสั่งนะกำลังจะไปทำงานต้องไปแวะพอไปให้กำลังใจแล้วไปอำนวยการหลักทรงกับทหารจากพันสิบห้าครับตีใกล้ๆเข้าไปกันครับไปช่วยกันท่านผู้ว่าไปตัวผู้ว่าสั่งการอยู่สั่งการสั่งแล้วกับมอบหมายคือมอบนะผู้ว่าติดภารกิจในการอันถวายความยกรับเอื้อนั้นหับเสด็จเนี่ยครับท่านมาพอดีหลายคนก็เป็นห่วงแต่ข่าวที่ออกว่าผมบอกว่าแต่ว่าผมพยายามทัวร์เข้ารายการเนาะแต่ก็แฟนๆรายการกับของอันมูเฮาเนี่ยกับกำลังมีความสุขกันฟังเพลงหลายคนก็เฝ้าติดตามข่าวกระแสข่าวที่ออกมาแต่ละทีเนี่ยกู้กันไปต่างๆนะผมฝากบอกไว้ก่อนเนาะหลายๆครั้งละเวลาทำงานเนี่ยบดีว่าไปคุยกันคือข่าวนะครับบดีบอกว่าคนตายกี่คนเจ็บกี่คนนะครับเฮายังบ่ฮู้แน่นอนว่ากี่คนขนาดผมอยู่ในที่เกิดเหตุผมยังบ่แน่ใจนะครับว่ามีกี่คนกี่ศพครับนะครับเนื่องจากพื้นที่ที่เฮาบ่หันนะครับมันเป็นป่านะต้องหานะครับเช็คจากตะลุ่มเช็คไปตะบนเช็คไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอันสองแควเช็คไปที่โรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนั่นเช็คก็ไปที่ต้นสังกัดครับและกับบริษัททัวร์ครับเช็คก็เอครับมูดอยู่ตะลุ่มพอได้ยินปุ๊บออกข่าวปุ๊บก็ว่ากันไปครับเหมือนก็เฮลิคอปเตอร์ตกใช่ป่ะว่ากันไปต่างๆนั่นนะคนในที่เกิดเหตุเปิ้นยังเสาะหาจนเต้าแล้วจนมั่นใจว่าลายจื่อที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องครบสมบูรณ์ต้องประสานกันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงครับแต่หลายคนฟังด่วนสรุปทำให้เกิดปัญหาว่าใครว่าจะได้กันแน่ครับแต่ว่าผมไม่ทราบโทรศัพท์ว่ากี่ศพกันแน่ปุ้ยผมว่ามันเพราะอะไรยังเขาว่าแฮมครับบางห่วงกระโถมาผมขนาดนักครับผมตึงมาครับเพราะว่าผมทำงานอยู่นะครับผมมีเวลาที่จะมาครับโทรศัพท์ท่านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายโอ้ยยังนะสุดท้ายนะครับท่านครับขอขอบคุณทีมงานรวมกันขอไปช่วยไอพรอ๋อเสริมกำลังทำงานทุกคนจากศาสนาจารย์ถาวรสุตีคาพอเหตุการณ์อยู่เชียงใหม่พอตามเว็บไซต์เพิ่งกำลังใจด้วยตลอดครับผมครับตอนนี้อยู่เชียงใหม่พี่น้องทั่วประเทศเนาะเขาชื่นชมนะโดยเฉพาะเรื่องของนะพบท่านครับครับของหายเนี่ยผมนึกบอกว่าเลยคนบางนั้นขอฮึกษาฮักษาความดีอีไปด้วยตลอดครับสักบาทเดียวกับบ่หายครับเกือกเปิ่นเลาะเลาะเก็บจนหมดผมไล่เข้าไปเก็บครับบ่ฮู้ว่ามันจะเสี่ยงบ่เสี่ยงผมมุดหัวเข้าไปครับมุดหัวเข้าไปดึงเอาของออกมาหมดนะครับที่ว่าสำคัญที่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับญาติที่พี่น้องได้ผมก็เอาขึ้นมาฮึหมดแล้วนะครับสีห้องหันนะครับเนาะไอ้ที่มันกิ่งไปกิ่งไปสะเด็นไปในห้องกับหูละนะครับคือคนเฮาเนี่ยเปิ่นเสียใจป้ออยู่ละครับเปิ่นซ้ําเติมเฮาบ่มีการซ้ําเติมนี่ถ้าเขาบอกถ้าเป็นที่อื่นนี่บ่แน่แต่นี่โชคดีเป็นคนบ่งนานท่านครับขอฮื้อรักษาความดีเหมือนอันเกลือรักษาความเค็มครับเนาะครับเผื่อจะได้ใจได้ตลอดอันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายเหมือนเกลือแห่งแผ่นดินโลกนะรักษาความดีนี่เก็มไว้ตลอดแล้วก็ฝากความคิดถึงทุกคนขอบคุณท่านธวัชเทพวิระครับได้เอ่ยถึงธวัชเทพวิระนะครับโอ้เปิ้นยุ่งเทพครับเปิ้นไปประชุมกรุงเทพผมก็แล้วขออนุญาตนำรถกู้ภัยนะครับออกมาจังที่เกิดเหตุนะครับเปิ้นก็ฮือสั่งการออกมาเลยนะครับครับขอบคุณมากครับท่านครับบทเรียนนี่เป็นบทเรียนหนึ่งที่บ่มีอยู่ในตำราครับแต่สิ่งต่างๆที่คนมุ่งนั้นและทีมกู้ภัยจากวัดนานของภาพล้นมดแม่ผมจะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยเฉพาะผู้บริหารที่อนุญาตฮือหมู่เฮาหรือทุกๆคนเข้าไปทำงานผมขอกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับในนามของสื่อมวลชนจังหวัดนั่นและก็ขอดีใจกับปอยพี่น้องเมืองนั่นไปโรงเรียนบันไดเทพกาญจนาอุปถัมภ์เนี่ยต้องสูญเสียบุคลากรเสียใจส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าได้ฟังข่าวว่าขณะนี้ได้ฮือครูหลายโรงเรียนมาช่วยกันหนึ่งใกล้จะสอบละคะแนนละอ่อนครูหายไปกี่คนนะครับโรงเรียนบันไดเนี่ย13ตีเสียชีวิตไปเหลือใคร2คนนะครับโรงเรียนนะครับครูนะฮะแล้วละอ่อนแล้วครับจะยังจะได้นะครับจะอยู่จะได้เสียใจป้อละนี่แหละเราคงได้ติดตามข่าวๆผมขอฝากขอบคุณผ่านทุกท่านนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับท่านธวัชเพชรวีระท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านนายอำเภอ2แควท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุพราชปัวและทีมกู้ภัยโรงพยาบาล2แควครับตชด325โดยท่านผบ.ร้อยสั่งการให้ไปท่านทหารพัน32ครับนะครับอุทยานแห่งชาติสะเกินอ๋อสอ้าวไล่มาตัวนี้กับกู้ภัยกู้ภัยนะครับกู้ภัยมีปอเอาตัวกู้ภัยตัวจำได้ครับส่วนกู้ภัยก็คือมีปอพอนะครับมีอบจน่านนะครับมีเทศบาลน่านเทศบาลตองผานะครับจอมพระอบตจอมพระครับนะครับมีทีมของน่าจะเป็นผ่านต่อด้วยกุมหูนะฮะเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานนะครับเข้าไปนะครับอันนี้คือทีมกู้ภัยลักๆนะครับเนาะมีทีมกู้ภัยของอันตชด.ตัวนะครับเรสคิวของตชด.นะครับเข้าไปนะครับทุกหน่วยงานนะ1015หมอ1015ขอบคุณแล้วก็พี่น้องบ้านน้ำเกาะแล้วก็ตำบลยอดทุกท่านที่ช่วยเหลือแล้วก็ขอบคุณทุกเส้นทางตำรวจทุกพื้นที่โดยเฉพาะตำรวจของสพ.2แควนะครับ
ท่านภูมิกับแล้วก็ท่านพันตำรวจโทเกียรติยศตีลงไปอยู่ที่เกิดเหตุเก็บของทุกอย่างเสื้อผ้าในสมานปุ้ยเปิดซิปป้อเอาลายจืดบัญญัติเข้าไปเกิดเหตุต่างๆวันนี้ความสุขต่างๆออกมาจากใจขอพระเจ้าอวยพรในการดำเนินชีวิตและก็ขอบคุณทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับนานแห่งครั้งหนึ่งในการกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่วันนี้ขอบคุณทอมสันครับขอบคุณครับผมครับฝากส่งความสุขถึงบ่อพี่น้องทุกท่านครับบ่อนี้ประมาททุกอย่างก้าวขอพระเจ้าทรงเป็นเสาเมฆและเสาไฟในการนำทางป้ากันไม่ผูกครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ